เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพริ้มพริ้มนั่งหน้ายิ้มยิ้มแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเกร็งหรือตึงนะจ๊ะให้ผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งในช่วงเวลาที่เราจะหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญทีเดียวเพราะนอกจากเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยตำแหน่งแห่งการตรัสรู้ธรรมซึ่งจะเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานตำแหน่งนี้มีความสำคัญนักเป็นตำแหน่งเดียวที่เราจะดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้
และก็เข้าถึงความสุขอันเป็นอมตะได้เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายตำแหน่งนี้มีเพียงตำแหน่งเดียวนะจ๊ะนอกนั้นไปนิพพานไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่เราจะต้องนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละหยุดนิ่งให้สนิททีเดียวแต่การกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นภาพตั้งใจเอาไว้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจจะได้ผูกพันอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้ไม่ซัดสายไปภายนอกซึ่งชีวิตที่ผ่านมาใจของเราก็กระเจิดกระเจิงไปภายนอกมากมายนักเราจะต้องกำหนดบริกรรมเป็นนิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็ตัวเท่ากับแก้วตาของเราเนี่ยกำหนดหรือสร้างภาพขึ้นมาในใจอย่างง่ายๆคล้ายๆกับเรากลืนผลส้มลงไปในท้องอย่างนั้นแหละให้ง่ายๆนึกเบาๆสบายสบายกำหนดนึกนิ่งอย่างง่ายๆเบาเบาสบายสบายแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรากลางบริกรรมนิมิตดวงใสๆอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนบทเพลงหรือบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยที่ดังขึ้นมาเองภายในใจของเราน่ะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจจะอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายสบายสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นประคองใจไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะนิ่งโดยไม่ได้คิดอะไรเลยเมื่อใจนิ่งถูกส่วนเข้ามันจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะขยายแล้วก็หายไปเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนอย่างนั้นแล้วใจก็จะโตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนไปอยู่ในกลางอวกาศโล่งๆว่างๆ
พอตกศูนย์มันก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาแทนที่บริกรรมนิมิตที่เราสร้างขึ้นมาจะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวคล้ายๆกับบริกรรมนิมิตแต่ว่าใสบริสุทธิ์มากใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ของใจความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นสุขที่ทำให้เบากายเบาใจเยือกเย็นแจ่มใสตื่นตัวภายในเบิกบานมาพร้อมกับดวงใสๆนี่ดวงนี้เรียกว่าดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นดวงธรรมเบื้องต้นที่จะนำให้เราได้ไปสู่อายตนะนิพพานดับทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้เพราะฉะนั้นใจต้องหยุดนิ่งให้ถูกส่วนจนกระทั่งตกศูนย์แล้วการเห็นก็เกิดขึ้นเห็นเป็นดวงใสดังกล่าวนี้นะจ๊ะทั้งใสสว่างสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะแล้วก็จะชัดเหมือนกับเราลืมตาเห็นหรือยิ่งกว่านี้จะชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ในกลางกายธรรมดวงนี้แหละสำคัญมากเห็นเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะได้เห็นพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายที่อยู่ภายในลึกๆเข้าไปข้างในนั่นแหละใจของเราก็จะต้องนิ่งแน่นอยู่ไปเรื่อยๆนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆเลยโดยไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะแล้วใจจะเป็นอิสระเป็นอิสรภาพจากความทุกข์ทรมานของชีวิตจากปัญหาและแรงกดดันของชีวิตจะมีสุขอยู่ด้วยตัวของตัวเองเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณจะบังเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่งนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดจึงเป็นตัวสำเร็จให้เราได้เข้าถึงดวงธรรมภายในและถึงพระตถาคตเจ้าภายในคือพระธรรมกายซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของตัวเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะจ๊ะอยู่ในตัวของเรานี่แหละพระธรรมกายนี้มีลักษณะสวยงามมากเกศดอกบัวทูมใสเกินใสสวยเกินสวยอยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะตั้งแต่องค์เล็กๆจนกระทั่งถึงองค์ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆพระธรรมกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนที่มีลักษณะเหมือนกันหมดเหมือนพิมพ์เดียวกันเหมือนหลอมออกมาจากเบ้าเดียวกันเป็นความเหมือนที่อยู่ภายในความแตกต่างภายนอกมีเหมือนกันหมดทุกคนซึ่งมนุษยชาติส่วนใหญ่ยังขาดแคลนความรู้ตรงนี้เนี่ย
เพราะว่าไปติดเปลือกภายนอกแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่ได้สนใจหรือลงมือปฏิบัติเหมือนอย่างกับพวกเรานี่แหละเพราะฉะนั้นชีวิตจึงอยู่ในสภาวะอันตรายถูกกดดันโดยปัญหาต่างๆที่อันตรายคือชีวิตยังไม่ปลอดภัยในสังสารวัฏยังไม่ปลอดภัยในอบายภูมิแม้กระทั่งชีวิตในปัจจุบันนี้เมื่อลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญได้มาเกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจงใช้โอกาสที่ดีนี้ตั้งใจศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนตัวของเราฝึกใจให้หยุดนิ่งควบคู่กับชีวิตประจำวันที่เรายังเป็นเครือหัดยังมีการทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีให้เศรษฐกิจกับจิตใจนี่มันไปด้วยกันชีวิตของเราก็จะได้ไม่ว่างเปล่าเป็นชีวิตที่มีแก่นสารจะได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยส่วนลูกๆที่เป็นบรรพชิตภายในองค์กรพระธรรมทายาททั้งหลายก็เป็นผู้ที่ได้โอกาสว่างมากกว่าถือว่ามีบุญมากก็จงใช้วันเวลาที่มีชีวิตอยู่ในเพศของสมณะนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้มีประสบการณ์ภายในเข้าถึงพระธรรมกายในตัวมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจนเรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขตลอดเวลาในทุกคนทุกแห่งว่าเรามีที่พึ่งภายในเป็นที่พึ่งกับตัวของตัวเราเองได้อัตตาหิอัตโนนาโถเราพึ่งตัวของเราได้แล้วเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวเราก็จะเป็นที่พึ่งต่อมวลมนุษยชาติประดุจดวงตะวันที่ให้แสงสว่างแก่สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นให้โลกทั้งหลายเนี่ยจงตั้งใจศึกษาฝึกฝนเรียนรู้ให้ใจของเราหยุดนิ่งให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญนอกจากจะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเป็นที่พึ่งที่ระลึกกับตัวของเราแล้วเนี่ยยังเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสแด่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายอีกด้วยความเลื่อมใสนั่นจะนำมาสู่การปฏิบัติและการบรรลุธรรมกายเช่นเดียวกับตัวของเราเพราะฉะนั้นคำขวัญที่ว่าเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเป็นจริงแท้และเราสามารถเข้าถึงได้ดังนั้นอากาศกำลังสดชื่นเย็นสบายเหมาะสมที่โลกผู้มีบุญทุกคนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจะได้ใช้วันเวลาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปกำหนดบริกรรมนิมิตแล้วก็ประคองใจในบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งคำภาวนาไปเองหรือไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้อย่างเดียวเมื่อไม่อยากภาวนาแล้วก็หยุดนิ่งเฉยอย่างสบายๆขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ